คือพุดดิ้งเผือกและมะพร้าวนั่นเองน่าสนใจมากที่สำคัญทำง่ายสุดๆไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้ใช้ผงเผือกสำเร็จรูปใส่ลงไปจากนั้นสีผสมอาหารสีม่วงขั้นตอนที่2เราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมพุดดิ้งก่อนค่ะน้ำตาลใส่ไปพร้อมกับแป้งข้าวโพดเลยนะคะแป้งข้าวโพดวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนใบเตยมัดปมน้ำเปล่านี่นะคะผงวุ้นตรอนางเงือกเวลาวุ้นเดือดก็ต้องเดือดถึงตรงกลางนะคะสมมุติตรงกลางไม่เดือดใช่ไหมก็ไม่ได้สีม่วงที่เราเตรียมไว้เนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ตั้งเตานะใส่ลงไปเลยตอนนี้เราค่อยคนใช้วิธีการเอียงพิมพ์ซิลิโคนนิดนึงแบบนี้ว้าวแล้วเราต้องรอเซตก่อนไหมคะไม่เซตค่ะเทได้เลยค่ะก็จะเลอะเทอะนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติเนาะเมื่อกี้ใส่ข้างไหนก็ใส่สลับข้างกันไปโอ้ยสนุกอ่ะมีอีกไหมเราจะทิ้งส่วนผสมของเราตรงนี้ไว้ก่อนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยอุณหภูมิเย็นลงจนเท่าอุณหภูมิห้องหรือหน้าเริ่มตึงๆแล้วเราก็นำเข้าตู้เย็นนำเข้าตู้เย็นตอนนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวตู้เย็นพังโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากจะเสิร์ฟแบบนี้หรือเสิร์ฟชิ้นเดียวก็ได้จะเพิ่มความอร่อยด้วยวิปปิ้งครีมก็ได้บีบยังไงคะแบบนี้บีบเลยใหญ่ๆได้เลยมามีเตรียมหัวเล็กมานี่ตายจุ๋มจิ๋มวางเผือก1ชิ้นเนาะมะพร้าวโอ้โหมะพร้าวนี้อร่อยมากๆใส่มะพร้าวลงไปแบบนี้จากนั้นนะคะวางดอกไม้นิดหน่อยดอกไม้สีม่วงของเราอุ๊ยน่ารักจังเลยอันนี้เป็นดอกไม้กินได้นะคะน่ารักมาก